วันนี้จริงๆก็อยากมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยแหละว่าจะยืนยันว่าทุกคนที่เพิ่งออกมาจากเรือนจำแล้วก็รวมถึงทุกคนที่ยังอยู่และไม่เคยเข้าไปทุกคนยืนยันที่จะต่อสู้ต่อนะคะใน3ข้อเรียกร้องเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะยืนยันในหลักการนี้แล้วก็ไปด้วยกันต่อค่ะไม่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ผ่านมาแล้วเราก็เก็บไว้มันเป็นบทเรียนแล้วก็พยายามจะถอดบทเรียนนั้นเอามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตปีที่แล้วเราลื้อเพดานปีนี้เดินหน้าต่อสู้ขับไล่เผด็จการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่องทางนึงคือการเข้าชื่อของประชาชนตรงไหนที่ต้องเรียกว่าประชาธิปไตยผมนานครับเป็นวันครบรอบนะครับ89ปีนะครับการอภิวัตสยามนะครับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมุนยาสีแล้วสุดท้ายนั้นเป็นผลพวงนะครับที่ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถไปแก้ไข